ปอมแปมคาริสาคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งก้อยตูนเขียนแคปชั่นต่างกันสุดๆถือว่าเป็นงานวิวาใหญ่แห่งปีที่รวบรวมคนดังในแวดวงบันเทิงได้อย่างล้นหลามจริงๆสำหรับพิธีฉลองแต่งงานของคู่รักมาราธอนก้อยรัชวินกับตูนบอดี้สแลมที่ถูกจัดขึ้นเมื่อคืนวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางรอยยิ้มและความอบอุ่นที่คู่บ่าวสาวมอบให้ด้วยความรักซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ที่สาวโสดหลายๆคนตั้งตารอคงจะหนีไม่พ้นการรอช่อดอกไม้จากเจ้าสาวป้ายแดงโดยต่างก็เชื่อว่าหากได้รับมีเกณฑ์ที่จะสละโสดเป็นคนต่อไปโดยงานนี้ก้อยรัชวินก็ได้ทำช่อดอกไม้ที่สามารถแยกออกไปเป็นหลายช่อด้วยกันเพื่อกระจายความรักไปให้ทั่วถึงสาวๆทั้งหลายและคนที่ได้ช่อดอกไม้จากค่ำคืนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นพิธีกรอารมณ์ดีป๋อมแปมนิติกับนักแสดงสาวคาริสาสปริงเกตที่ได้รับกันคนละช่อเล็กๆจากนั้นทั้งสองก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวที่เขียนแคปชั่นต่างกันสุดๆโดยทางคาริสาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าพี่สาวโยนดอกไม้รับปริญญามาให้อีกช่อ @RACHWINWONG ดีใจกับพี่ก้อยพี่ตูนด้วยนะคะอยากจะชื่นชมความสุดยอดในการยืนทั้งวันของพี่ๆมากๆเลยที่อยากให้ทุกคนได้ถ่ายรูปเพื่อใครกลับแล้วอยากบอกว่าเมื่อวานพี่ก้อยอยู่ให้ทุกคนถ่ายรูปถึงตีสามที่สุดของความน่ารักส่วนทางด้านป๋อมแปมได้เขียนแคปชั่นพร้อมแท็กหาคนพิเศษอย่างบอยปกรณ์ด้วยหัวใจที่พองโตว่าสำหรับคนที่ได้รับช่อดอกไม้จากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยตูนเวดดิ้งก็คือข้าพเจ้ากูอ่ะพร้อมยังแอด @BOY_PAKORN ถามพี่พวกเธอด้วย @SANONGS@CMCAMEL เครื่องหมายสี่เหลี่ยม together forever บรรยากาศฉลองงานแต่งก้อยตูนคนดังร่วมยินดีกันอย่างครื้นเครงI'm not afraid to die.